โอ้โหเจอนักเลงสองคนถล่มล้านจะได้เดี๋ยวได้ใจขึ้นคะเนี่ยนั่นนะสิอยู่ดีๆก็มีนักเรียนมาบุกร้านแล้วดูโอ้โหฉันออกจากร้านไม่ได้เลยให้ตายเถอะพวกแกเป็นอะไรกันแล้วลุงมาทำอะไรที่นี่ฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยไอ้หนุ่มโอ้ยเรามาช่วยตอนที่ร้านของฉันเละแบบนี้เนี่ยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ภาค2นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราต้องมาเก็บกวาดร้านของเราและที่สำคัญเนี่ยแปงจะสร้างชั้น2ให้กลายเป็นร้านเกมด้วยเราก็จะติดตั้งพวกเกมคอนโซลต่างๆนะคะแล้วก็มีการเพิ่มขยายร้านพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยเอาล่ะแล้วไงต่อดีตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้ลุงไหนลุงมีเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ดมมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วเพื่อนคือว่ามีคนไปเจออุปกรณ์ของนายในหน่วยงานของรัฐบาลและตอนนี้มันกำลังตามล่าตัวฉันอยู่นายช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยสิชายคนนั้นจะสวมเสื้อหนังส่วนผู้หญิงเนี่ยจะใส่รองเท้าสีแดงดำซึ่งข้อมูลที่ฉันหามาได้ก็เพียงเท่านี้แหละเพื่อนลุงแล้วผมจะไปหาจากไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเดือดร้อนถึงเราแน่โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยลุงเองโอ้โหแล้วดูลูกค้าเฮ้ยฉันออกจากที่นี่ไม่ได้เฮ้ยตายเถอะนี่มันเขาวงกตเรื่องอะไรกันอย่าขังพวกเรานี่มันกักขังนงเหนียวฉันจะฟ้องใจเย็นนะครับคุณลูกค้าขอผมจัดการพวกคนของรัฐบาลซะก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บของเราเข้ากระเป๋าด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยพวกโจรมาขโมยแบบง่ายดายมากเลยอะทำการเคลียร์โต๊ะเครื่อง VR แล้วก็คีย์บอร์ดที่มันยื่นกระหย่อยออกมาด้านนอกและนี่ก็ถึงเวลาจับโจรแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันขอไปซื้อไม้จากร้านมือสองสักก่อนหวัดดีลุงหวัดดีไม่มานานเลยนะเห็นว่ามีอุปกรณ์แผ่นดิสด้วยสินะเฮ้ยน่าจะไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่นายเลยเขาบอกว่าเกมนี้นะคะเราสามารถไลฟ์เกมเถื่อนขายได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็รายได้ดีมากๆด้วยเอ๊แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิธีการไลฟ์เกมเถื่อนนี่มันจะเป็นยังไงฮึบเอาเป็นว่าฉันขอเติมพลังงานด้วยพิซซ่าเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกอร่อยจริงๆเลยเอาล่ะเราต้องหาผู้หญิงที่ใส่รองเท้าสีแดงดำและผู้ชายที่ใส่เสื้อหนังคุณตำรวจนี่หรือเปล่าคุณตำรวจหรือเปล่าเฮ้ยอย่าทำอะไรกับเจ้าหน้าที่นะฟลอยด์นั้นโดนอ๋อเปล่าครับผมก็แค่แบบปัดแมลงวันให้คุณตำรวจนะครับผู้ชายใส่เสื้อหนังเหรอมันจริงๆมาใส่เสื้อหนังมันก็มีคนนี้ก็ถือว่าหนังนะเนี่ยใช่ไหมนายหรือเปล่าคนของรัฐบาลโอ้ยไม่ใช่ท่านเป็นคนของยายชมอยเฉยๆผิดคนหรือเปล่าก็ไม่รู้หาผู้หญิงต่อแล้วกันผู้หญิงที่ใส่รองเท้าสีแดงดำอาจอยู่แถวๆนี้เขากำลังเฝ้ามองเราแน่ๆเลยทุกคนนี่รองเท้าสีแดงดำแกแหมเป็นสาวเซ็กซี่แกมาเล่นเกมในร้านเกมของฉันหลายรอบแล้วแกคือคนของรัฐบาลสินะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงอุ้ยเงือกไหลออกมาว้ายให้ตายเถอะนี่เธอเป็นอะไรกันโอ้โหอาการเป็นไงบอกหมอสิเฮ้ยแกตีฉันก็เหงือกยืดไปหมดเลยนี่นะแล้วฉันก็สามารถกำจัดคนจากรัฐบาลเราต้องหาชายเสื้อหนังสีดำอีกหนึ่งคนชายเสื้อหนังลุงหรือเปล่าจะว่าเลยฉันเป็นคนให้เควสนายนะอ๋อแหมก็ระวังไว้ก่อนไงเฮ้ยฉันต้องรีบไปบอกรัฐบาลรีบไปบอกรัฐบาลโจรนี่ด้วยเหมือนกันระเบิดอยู่นั่นแหละใครกันนะที่ใส่เสื้อหนังสีดำเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าหลังดำมีอยู่คนเดียวอ้าวไม่ใช่มันอาจจะอยู่แถวซอกแถวซอยพวกนี้แป้งว่านะคะทุกคนดูตึกอาคารทั้งหมดตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแพทใหม่ที่มาก็ได้นะแพทต่างๆที่มาเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตนะคะผมเฮ้ยคนนี้แหละแต่งตัวดีเสื้อหนังแล้วไปหยุดรวมกันเอากอดกันอีกไปสามเด้งเลยละกันนี่นะแกคือคนของรัฐบาลแล้วฉันจะให้แกเอาโอ้
เฮ้ยอะไรกันเนี่ยหัวฉันอ้าวหัวขาดฉันจะให้แกรับผิดชอบกับสิ่งที่แกทำเรียบร้อยแล้วเราต้องหาคุณลุงค่ะเฮ้ยจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอไอ้สองคนนั่นแหละที่ฉันได้ข้อมูลมาเงินเลยทำงานได้ดีมากเอาไปเลย 1,000 บาทเย้สุดยอดแต่ถามว่ามันจะคุ้มกับร้านเกมของเราที่มันถล่มทลายไปไหมก็ไม่คุ้มนะคะถึงเวลาการจัดเตรียมร้านเกมใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยรายได้ของเรานะคะขาดไปเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เปิดให้บริการร้านเกมเลยนะคะเห็นไหมคอมของเราเนี่ยเหลือแค่3เครื่องจาก4เครื่องและแถมเครื่องต่างๆนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมเขาเขียนว่า set up is not complete นะคะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดเตรียมคอมให้เรียบร้อยก่อนงั้นในระหว่างที่เรากำลังจะจัดเตรียมคอมเนี่ยแป้งขอซื้อตู้เกมเพิ่มสักหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตู้เกมเรามีทั้งหมด3ตู้นะคะเราจะเอาเป็นตู้เกมแบบแปลกใหม่ด้วยแล้วกันนะ1ก็คือเอาเป็น Pack Royal Machine 1แล้วก็เอาเป็น Defender นะคะ Arcade 1หุ้ยอันนี้ก็ดีนะเนี่ย Space Fighter อันนี้ยังไม่มีปั๊บ3ตู้ราคาทั้งหมด 2,000 บาทจัดซื้อเลยครับผมยังไม่พอนะเราจะมีการขยายร้านของเราให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมีโต๊ะสีเขียวแล้วนะคะเราจะเพิ่มโต๊ะสีแดงไปอีก3อันเลยแล้วก็แป้งจะใช้เป็นเก้าอี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าเก้าอี้ที่เราใช้ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโลเกมมิ่งเนาะคือตูดอะมีความนุ่มแต่หลังเนี่ยจะแข็งมากๆค่ะทำให้เราเดือดปวดหลังสุดแป้งก็จะซื้อเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแบบโปรเกมมิ่งแชร์อันนี้สิดี3อันจัดไปคนที่จะเข้ามาในร้านเกมเราต่อไปเนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าเขาจะได้รับบริการที่แบบเต็มเปี่ยมมากๆแล้วก็คอมคุณภาพแรงจากนั้นคอม3เครื่องทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 12,000 นะคะนี่ประมาณนี้ซึ่งในส่วนของเมาส์นั้นเราจะไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะเราจะไปซื้อร้านมือสองเงินหมดเอาล่ะเริ่มการจัดโต๊ะคอมครั้งที่8แล้วเราจัดโต๊ะคอมมานานมากเดี๋ยวขอเวลาแป๊บไปจัดโต๊ะคอมแป๊บนึงนะจ๊ะใส่อุปกรณ์ทั้งหน้าจอทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์บวกกับแป้งจะเอาเคสคอมเดี๋ยวไว้ใต้ล่างเนาะเพราะว่าเอาไว้ข้างบนเนี่ยเดินไปเดินมามันก็ชนกระจายไปหมดเลยไม่รู้ว่าใต้ล่างนี้จะสามารถวางได้หรือเปล่าลุงเล่นของเปล่าไม่เอาลุงเล่นไม่เป็นลุงเล่นเป็นแต่เกมตัวอาคีดคนแก่ๆก็สามารถมาร้านของเราได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเล่นเกมเสร็จแล้วเพิ่มความฟิตปังเดี๋ยวพี่จะมาออกกำลังกายในร้านของเราไม่ได้นะทำไมจะออกไม่ได้ฉันชอบออกกำลังกายจะตายสงสัยจะหัวร้อนกับการเล่นเกมมากยังไงก็ตามสบายแล้วกันนะครับโอ้ยเคสคอมนี่กระเด็นไปถึงริมฝาผนังเลยเนี่ยวางเคสคอมไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องเอาโต๊ะใส่ด้วยวางโต๊ะไว้ข้างๆไปเลยค่ะจะได้ดูแบบเฮ้ยไม่แน่มันวางไม่ได้เพราะว่าพี่ออกกำลังกายอยู่ตรงนี้นี่แหละโอ้ยออกกำลังกายก็ผิดเนาะราวางโต๊ะที่2โต๊ะที่3และโต๊ะที่4หูยวางเรียงเป็นตับๆแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเราจะได้มองเห็นว่าลูกค้าคนไหนนะคะเล่นเกมอะไรบ้างเผื่อมีพวกเด็กเกาะเบาะอะไรอย่างนี้มาเราจะได้ไล่ไปได้ทันนะคะผมเอาคอมวางไว้ใต้รามแบบนี้เอวางเก้าอี้แบบนั้นด้วยโอ้โหดูเป็นระเบียบขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วคนอะไรพุ่งพ่านขนาดนั้นนี่นะสุดยอดและดีนะคะก็คือโซนดูหนังเอ้ยไม่ใช่มันเป็นโซนของการเล่นคอมว่าแต่ทุกเครื่องนี่จะดูโป๊ดโป๊ดนูดนูดแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาจัดการนะคะวางเครื่องเล่น VR ไว้ในโซนฝั่งนี้ดีกว่าอยากจะให้คนที่เล่น VR เนี่ยเขาได้มองหน้ากันแล้วก็มองเห็นกันนะคะไม่จะเอาให้เขาชนกันแบบนี้เลยคิดสภาพดูดิเราเล่น VR กับคนที่แบบรักใน VR เหมือนกันน่ะเราก็จะมองหน้าแล้วก็ตีกันไปตีกันมาบางทีอาจจะดั้งแหมบก็ได้นะคะปึ๊บวางคอมไว้ด้านบนตรงนี้เครื่องเล่น VR เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกของอะไรมากมายโอ้ไฟก็หล่นด้วยเฮ้ยอึ๊บวางติดเรียบร้อยก็จะมีเป็นแว่นนะคะ VR มีจอย2อันแล้วก็จะมีจอยราคาถูกนะคะอีก2อันที่เราซื้อมาจากร้านคุณลุงมือ2เนาะวางคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้กับเครื่อง VR ได้
แล้วก็ทำการใส่แว่น VR ลงไปตรงกลางปั๊บอันนี้เนี่ยเป็นแว่นที่คุณภาพยังไม่ค่อยดีมากนะคะแต่เดี๋ยวคุณภาพดีเดี๋ยวมันจะตามมาทีหลังสุดท้ายเนี่ยก็วางเป็นจอยคอนโทรลเลอร์ลงไปปึ้งตะดานเรียบร้อยแล้วค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของการเล่น VR โอ้โหสุดยอดมากเลยกว่าจะจัดร้านเสร็จเนี่ยมันก็มืดดึกดื่นแล้วนะเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกคนเราเนี่ยได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาอีกเพียบเลยที่จะต้องเอามาจัดร้านเพิ่มแค่คิดก็เหนื่อยแล้วขอตัวไปกินฮอทดอกก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเนี่ยหิวเจ๊ขอกินหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจ๊คนนี้หน้าตาเหมือนใช่ฉันคือประธานบริษัท FBI โอ้โหคนที่เราทุบหน้าไปนี่นาว่าแล้วหน้าคุ้นๆมาจากไหนแต่ไม่เป็นไรมีร้านเดียวที่นี่ไม่มีร้านอื่นที่จะขายฮอทดอกให้พวกเรากินได้นะคะฮึบกลับไปที่ร้านดีกว่าไหนดูซิมีอุปกรณ์อะไรให้ใช้บ้างก็จะมีพวกโต๊ะเกมมิ่งอุ้ยสีแดงสวยกว่าสีเขียวอีกแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบเรืองแสง RGB ฮึบมีโต๊ะเกมมิ่ง2อันคอมพิวเตอร์โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าถ้าเราเรียงของทั้งหมดนี่ลงไปในร้านแล้วเนี่ยจะอลังการขนาดไหนงั้น1 2 3ปิ๊งเป็นยังไงล่ะบอกเลยนะครับว่าร้านผมเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะคะเนี่ยดูลูกค้าที่เต็มมากๆเลยค่ะและแถมนะห้องน้ำของเราเดี๋ยวก็ยังสะอาดมากอีกด้วยคุณลูกค้าครับเชิญเข้าห้องน้ำได้เลยนะครับเอ้โหลคืออีกแล้วเหรอทำไมลูกค้าของเรานี่ชอบตามพื้นจริงๆเลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นสุนัขนะเนี่ยอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดทีหลังตอนนี้แป้งจะติดตั้งเป็นหน้าจอแบบดีที่สุดของร้านสมาซอนเลยนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยคล้ายๆกับพวกเอเรียนแวร์เลยนะเนี่ยแล้วก็เราจะใส่เป็นคอมพิวเตอร์แรงที่สุดไว้ใต้ล่างที่สำคัญนะตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดแบบสีสวยงามสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสไตล์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนเลยยังขาดเพียงแค่อย่างสุดท้ายเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเมาส์เรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าเมาส์ในร้านมือสองเนี่ยจะมีดีหรือไม่ดีขอบคุณมากนะครับพี่ไว้มาใช้บริการใหม่นะครับได้เลยเล่นเกม40ขอเข้าห้องน้ำสัก120เฮ้ยเข้าห้องน้ำดีๆนะเพื่อนอย่าให้ฉันเห็นนะว่านายไม่ราดซ่วมนะฮะของมันมีให้เห็นอยู่เฮ้ยลาดครบลาดดีมากดีมากดีมากโอ้ยเป็นแบบนี้สินายเข้าซะหน่อยอุ๊ยเมื่อกี้ฉันเดินมาฉันเหยียบหรือเปล่าไม่รู้ขอทำความสะอาดสักนิดหน่อยละกันเผื่อว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเห็นอุจินะคะแต่ว่าห้องน้ำต่างๆลูกค้าก็ดูรักษาความสะอาดดีนะฮึบห้องน้ำที่2โอเคห้องน้ำที่3เย้มูช็อกโกแลตยังคงมาอยู่เรียบร้อยแล้วจ้าเชิญเลยครับคุณลูกค้าโอ้นี่แว่น VR เสมือนจริงดีมากเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยแม้แต่คุณทรอมยังให้นิ้วก้อยนะเนี่ยนิ้วโป้งเออนั่นแหละคล้ายๆกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งเมาส์กันดีกว่าค่ะหุยเริ่มหิวแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะเนี่ยวันนี้โชคดีนะที่เราบีบอร์ดไว้สำหรับตอบรับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกี่ชั่วโมงเราก็ไม่ต้องเดินไปกดอีกแล้ววันนี้ครับลุงวันเลวักเลเป็นไงบ้างที่ร้านอ่ะก็ดีฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้เมาส์น่ะโอ้ยมีเมาส์สีเขียวด้วยอุ้ยงั้นซื้อเลยละกันแล้วนี้เป็นเมาส์96บาทเนาะใช้ไปก่อนละกันเนาะเมาส์ออฟฟิศฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีเป็นจอยสติ๊กสำหรับเล่นเกม PlayStation กับเมาส์ที่แบบว่าจับไปแล้วน่าจะบาดทะยักกินนะคะเอาไปก่อนละกันนะตอนนี้ฉันไม่มีเงินฉันมีอยู่อุ้ยแล้วมันก็มีอยู่ 6,000 นี่นาแต่ว่ากว่าไอ้เจ้าอูดมันจะมาส่งเนี่ยน่าจะใช้เวลานานค่ะทุกคนอย่าไปคิดมากเลยบางทีเมาส์มันก็แบบฝืดๆนิดหน่อยบ้างอะนะถ้าฉันมีตังค์เดี๋ยวฉันจะซื้อแผ่นรองเมาส์ให้พวกแกละกัน
โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเจ๊ปากยื่นค่อยมาเล่น VR กับเราด้วยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนของรัฐบาลแต่ฉันก็ยังชอบเล่นโลกเสมือนจริงโอ้กางเกงก็ขาดกางเกงขาดรุ่ยขนาดนี้โอ้ยนี่มัน18บวกเลยนะเนี่ยไหนๆเราก็ขยายร้านมาเยอะแล้วนะคะและเงินที่เข้ามาในร้านเนี่ยก็ค่อนข้างแบบมากเลยทีเดียวแป้งเลยคิดว่าเราจะขยายพื้นชั้น2เลยดีกว่ามาเราจะไปที่ My Cafe ของเราเปิดหน้าจอใหญ่ๆมาเลยเราจะมาอัปเกรดเป็นอัพสเตย์ข้างบนครับผมใช้เงิน 2,400 บาทป๊าบเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโซนด้านบนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอีก 3,000 เนี่ยจะได้พื้นที่เพิ่มอีกจัดไปดิครับผมหุยตื่นเต้นอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ้าวมันไงฉันเห็นมีใครบางคนชะตาขาดอยู่หน้าร้านฉันเองพี่คนนี้นี่ไม่เคยจำเลยนะมาโดนกระทืบ 3-4 รอบแล้วก็ไม่พอใจฉันจะต้องเก็บเงินลูกค้าแล้วก็ไปดูด้านบนกันดีกว่านะจ้าอู้เมื่อขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วนะคะมันเป็นโซนที่กว้างใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถขยายรายได้ของเราได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือธุรกิจการขุดบิตคอยตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยแป้งก็ได้พาทุกคนไปดูแล้วใช่ไหมว่าร้านการขุดบิตคอยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและแป้งคิดว่าโซนด้านบนตรงนี้นะคะน่าจะเป็นโซนที่เราจะขุดได้อย่างแน่นอนฮ่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหให้ตายเถอะหัวลั่นเลยค่ะพี่กาดครับคุณนี่ทำดีมากเหมาะสำหรับค่าจ้างผมจะขึ้นเงินเดือนให้กับคุณเอาว่าแต่พี่คนนี้มาเข้ากล้องทำไมเนี่ยอยากมีซีนน่ะแค่แบบว่าอยากออกทีวีครับไปเถอะเราไปนอนกันสักตื่นนึงนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไปดูที่สำหรับขุดบิตคอยน์กันซาดานสวัสดีจ้าเมียจ๋ากลับมาแล้วเหรอคะอ๋อยังมั้งอันนี้คือร่างไร้วิญญาณและเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติอุ้ยอ้าวสลบเลยโอ้โหไม่รู้ว่าสลบเพราะว่าเราหิวหรือว่าสลบเพราะว่าเมียเราก้านคอที่รักอืมเป็นยังไงล่ะฮะเฮ้ยได้กลิ่นช็อกโกแลตของฉันแล้วไปสลบไปเลยล่ะสิแหมเธอนี่ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมไหนมาดูสิว่าตอนนี้เมียเราอารมณ์ดีหรือเปล่าโอ้โหอารมณ์ดีถึง 55% เลยนะคะเพื่อนๆเราจะเพิ่มความสดชื่นให้เขาอีกโดยการเก็บเงินเมียที่ได้ไปทำงานมา178บาทแล้วก็เอาเงินนะคะมาอัปเกรดเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆงามๆให้กับภรรยาของเราด้วยป๊าบว้าวเป็นสุดยอดไปเลยค่ะที่รักว่าแต่ไหนๆคุณก็มีค่าความแบบประทับใจผมประมาณนี้แล้วเรามามีลูกกันดีไปจ๊ะมีลูกเอ้ยpregnant นี่ภรรยาของเราตั้งท้องแล้วอะโอ้ยติดไวกว่าประกาศอีกนะคะเนี่ยที่รักเดี๋ยวนะนี่คุณท้องจริงๆหรือเปล่าแน่ใจนะว่าไม่ได้อ้วนแน่ใจค่ะคุณช่วยเติมกับข้าวให้พวกเราด้วยนะคะแม่ลูกหิวมากอุ้ยแฟนเราท้องแล้วอะเขาว่ากันว่าคนท้องนี่จะกินข้าวเยอะสินะเติมข้าวแบบไม่มีลิมิตเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไหนๆฉันก็เป็นพ่อคนไปเราตั้งใจทำงานดีกว่าเพื่อนๆ Let's go ลิฟต์ของเรานี่ก็ช้าช้าว่าแต่ไอ้เหมืองขุดบิตคอยน์นี่มันอยู่ที่ไหนกันนะฉันจำได้ว่ามันอยู่ซอกซอยไหนสักที่นึงถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะคะตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปลึกที่สุดเนี่ยจะเจอร้านสำหรับเครื่องขุดบิตคอยน์ครับผมนี่ต้องผ่านเจ๊สาวสวยเต้นโยกริมสระน้ำโอ้โอ้โอ้วโอ้วโอ้วถ้าเดินเน็ตให้น้องนะคะน้องเนี่ยจะเต้นท่าโกโกวาด้วยเลยค่ะไม่เอาเราไม่อยากดูเต้นโกโกวาแล้วอ่ะงั้นเต้นบัวลอยเลยก็ได้ค่ะยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างจริงๆสุดยอดครับช่างเป็น VTuber ที่แบบว่ามีคุณภาพนะคะผมมาแล้วร้านขุดบิตคอยน์อุ้ยเจ๊สาวสวยคนนี้ยังอยู่เลยอ่ะทำไมคิดว่าฉันจะตา
ายไวหรือยังไงนี่นายกับแองเจลิน่าโจลี่เลยนะเนี่ยแล้วไอ้เครื่องขุดบิตคอยน์นี่ต้องซื้อแบบไหนอะเจ๊ก็จะมีเครื่องที่ขุดได้ด้วยตัวเองอะนะนั่นก็คือบิตคอยน์ไมเนอร์หรือว่าจะซื้อเป็นการ์ดจอเอาไปขุดก็ได้แต่ว่าการ์ดจอพวกนี้เนี่ยคุณภาพมันก็แรงอยู่นะแต่ต้องใช้หลายตัวนะจ๊ะอุ๊ยตอนนี้เรามีตังค์อยู่ทั้งหมด 7,318 บาทนะคะงั้นแป้งว่าลองซื้อเป็นเครื่องริกอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อการ์ดจอไปด้วยป๊าบ1ตัวเอาล่ะอุ๊ยเจ๊ขายแค่อันเดียวเองเนี่ยต้องแบบพรุ่งนี้นะถ้าอยากจะได้เพิ่มนะและจากนั้นเราก็ซื้อการ์ดจอไปนะคะ2 3 4 5 5อันการ์ดจอทั้งหมดได้อยู่กันในกระเป๋าแป้งเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเจ๊จะขายดีมากเลยนะเนี่ยที่เจอสุรต่านแบบผมไม่รู้ว่านี่เป็นของถูกกฎหมายหรือเปล่าและตำรวจจะจับเราไหมถ้าเกิดว่าเราขุดบิตคอยน์ในร้านเกมนะคะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าเอ้ยลุงคนข้างถนนดูเหมือนว่าแกจะมีเควสใหม่ให้เราแล้วรีบกลับที่ร้านเกมดีกว่าๆกลับมาที่ร้านเกมแล้วขึ้นไปด้านบนกันเลยจ้าเอาวางไว้โซนไหนดีล่ะถ้าโซนที่ตำรวจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็น่าจะเป็นประมาณตรงนี้ดีกว่าเนาะมุมนี้โอเคอยู่วางเครื่องขุดลงไปจึ๊บยังไม่พอพระเอกของเราคืออันนี้ต่างหากล่ะเครื่องขุดบิตคอยน์แบบใช้การ์ดจอแรงนะคะผมใส่อันที่1 2 3 4และ5เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการเปิดเครื่องเดี๋ยวก่อนนะเราต้องมีโค้ดด้วยค่ะสำหรับการขุดบิตคอยเอ๊ะแล้วโค้ดมันคืออะไรกันน่ะเดี๋ยวขอลงไปดูที่คอมด้านล่างก่อนแล้วกันเนาะแม่งยังไม่เคยขุดบิตคอยมาก่อนเลยอ่ะเลยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะทุกคนนี่เลยมาที่คอมของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่แอปนะคะดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Miner มานี่ก็จะมีโค้ดแล้วก็รหัสต่างๆเอาไว้สำหรับผูกกับบิตคอยน์ครับผมก็จะขุดได้เฮ้ยใกล้จะถึงเวลารวยของเราแล้วเหรอเนี่ยยังมีแอปอะไรที่เรายังไม่ได้โหลดอีกไหมอ๋อก็จะเป็นแอปไลฟ์ซีดีเถื่อนนะคะแล้วก็อีกแอปนึงเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกม NFT นะอันนี้แป้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะหารายได้ได้ด้วยนะคะมันเป็นเกมแนวพวก RPG ต่างๆแป้งโหลดไว้เลยแล้วกันเนาะประมาณนี้90% แล้วออกไปดูกันปิ๊งนี่เลยแอปมาเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดขึ้นมาค่อยๆรันโปรแกรมปึ๊บปั๊บ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 นี่ไงนี่ไงและรหัสโค้ดของเราก็คือ VV3Y6L ว้าววิถึงเวลาถึงเวลาการหาช่องทางรวยทางใหม่นี่คิดสภาพนะถ้าเกิดว่าเราขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้บิตคอยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะคะทุกคนอุ้ยได้สักเหรียญ2เหรียญก็ดีใส่รหัส VV3Y6L และเปิดปั๊บนี่ working แล้วครับผมโอ้โหเสียงอย่างดังเลยเท่านี้นะคะการ์ดจอของเราเดี๋ยวก็จะทำการขุดให้ได้เหรียญคริปโตมาโอเคเราอาจจะต้องติดตั้งเป็นพวกแบบแอร์หรือว่าพัดลมหน่อยนะคะเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยมันมีความร้อนแป้งเคยเห็นข่าวในจีนนะที่เขาเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์อ่ะแล้วไฟไหม้ทุกคนทำให้สูญเสียรายได้ไปหลายพันล้านเลยฉันจะไม่ยอมแบบนั้นเด็ดขาดได้แอร์มาเรียบร้อยแล้วฟึบงั้นติดข้างบนตรงนี้เลยแล้วกันมันจะได้แบบแอร์ลงพอดีประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะเปิดแอร์นะคะขอแป้งวัดอุณหภูมินิดนึงว่าห้องนี้เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25นะแต่ถ้าไม่ปกติเนี่ยจะเป็นอุ้ย34บ้าบอจริงโอ้แบบนี้มีสิทธิ์ไม่ได้มากเลยนะเนี่ยเปิดเป็นออโต้ไปเลยครับผมรออีกรอบนึงปั๊บโอเค25อุณหภูมิกำลังดีเรามาเพิ่มโซนกันบ้างดีกว่าครับผมซึ่งโซนฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนอะไรไม่ได้นอกจากโซนคอนโซลเนาะซึ่งโซนคอนโซลเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่อง PlayStation แล้วก็จะมีเป็นพวกแบบจอยสติ๊กนะคะที่เราจะทำให้มันแบบดูสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมคอนโซล
หลังจากที่เราปล่อยบิตคอยน์ของเราไว้ประมาณสัก3นาทีนะคะทุกคนมาดูดิว่าเราเดี๋ยวขุดได้เท่าไหร่แล้ว 0.02 แสดงว่าถ้าขายไปเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อ่ะ 0.022 เฮ้ย600เร็วเหมือนกันนะเนี่ยนี่ 0.03 แล้วป๊าบเป็น639บาทแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยน์มันค่อนข้างที่จะตกนะแป้งก็เลยจะเก็บมันไว้ก่อนและถ้าใครเดี๋ยวที่มีเงินเยอะๆนะแป้งแนะนำว่าเล่นหุ้นตรงนี้เนี่ยคือได้เงินเยอะมากๆเลยนะคะเห็นอันไหนที่กำลังตกเราก็ช้อนไว้ก่อนแล้วก็พอมันขึ้นเนี่ยเราก็ขายนะมันก็ง่ายๆประมาณนี้แป้งก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันไหนดูซิว่ามีใครเอาบินอะไรมาหรือเปล่าโอเคบินยังไม่มาถึงบ้านเราไปที่ซามาซอนกันค่ะซามาซอนตอนนี้ก็เราจะต้องซื้อเป็นโต๊ะเกมคอนโซลแล้วนะทุกคนโต๊ะเกมคอนโซลจะมีหลายแบบมากเลยนะคะจะเป็นโต๊ะไม้แบบคลาสสิกหรือว่าจะเป็นโต๊ะแนวโรงศพหุ้ยดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่แต่ก็เจ๋งดีเอาโต๊ะโรงศพ1อันละกันแล้วก็เอาเป็นโต๊ะไม้2อันนะคะเอ้ย3ไปเลย3อันมีโต๊ะแล้วนะคะต่อไปเราต้องมีจอยสติ๊กค่ะจอยที่ดีจะต้องเป็นจอยแบบ PS5 นี่เลย637บาทป๊าบเอาเป็นสลับสีเนาะเป็นขาวดำขาวดำนะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีเก้าอี้ด้วยนะคะเก้าอี้สำหรับเกมคอนโซลต้องเป็นเก้าอี้ดีๆสำหรับให้ลูกค้านั่งสบายนะคะงั้นเอาเป็นนี่เก้าอี้สีฟ้าและที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นเครื่องเกมคอนโซลซึ่งเครื่องเกมที่เราจะเอามาใส่ไว้ในร้านของเราต้องเป็นเครื่องเกมตลับตอนนี้เหลือแค่เกมตลับเท่านั้นแล้วถ้าเป็นเครื่อง PS5 มันแพงมากมี Xbox ด้วยนะคะแล้วก็เป็น PlayStation 5เอาเป็น PlayStation 5 1 2แล้วก็ Xbox 2 1 2ไหนดูซิ4อันเป็นราคา 18,000 ต้องกลับไปขายหุ้นขายหุ้นก่อนขอขายหุ้นอันนี้แล้วกัน XLM ปั๊บ 10,000 บาทโอ้ยหมดกันชีวิตคุณมีหุ้นเท่านี้ก็กดซื้อเลยครับผมเย้หมดตัวพัสดุประสงค์เต็มไปหมดเลยนี่จอยเพลย์นี่ใส่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้มาเลยเหรอถ้าเกิดว่ามันได้รับการกระทบกระเทือนที่ประกันจ่ายไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโต๊ะโลงศพที่มันสวยมากเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเราตกแต่งด้านบนให้กลายเป็นโลงศพเลยก็ได้งั้นเดี๋ยวแป้งขอขนของทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะคะและนี่ก็คือของทุกอย่างที่เราขนขึ้นมาโอ้ไม่มีระเบียบวินัยและแถมดูเครื่องเบ5ของเรายูยี่เรามั้งเนี่ยเราจะจัดวางไว้ข้างๆเหมืองขุดบิตคอยน์ของเรานะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นว่าร้านเรานี่อย่างรวยเลยไม่เลยเราจะวางโต๊ะไว้2ฝั่งด้วยกันนะคะและอีกฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ทำอย่างอื่นวางโต๊ะที่เราคิดว่าจะให้ลูกค้านั่งนะคะไว้ตามขอบมุมต่างๆปึ๊บประมาณนี้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันจะบอกว่าเครื่องเล่นคอนโซลนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนค่าบริการไม่ได้แพงมากเนาะเท่าคอมพิวเตอร์แล้วก็การลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างถูกกว่ามากเลยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อเป็นแบบเครื่อง PS4 PS5 Xbox หรือว่าจะเป็นแบบ PS2 PS3 ก็ได้เนาะวางเข้ามาแบบนี้แล้วต่อไปเราต้องมีเก้าอี้เกมมิ่งไม่รู้ว่าจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าแล้วก็สูงเกินไปด้วยแต่ว่าด้วยความสะดวกสบายของเก้าอี้นั้นก็โอเคอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องใช้อุ้ยเดี๋ยวนะต้องใช้จอย2ต้องใช้เครื่องเพลแล้วก็ใช้จอด้วยเหรอโอ้ยฉันลืมไปเลยว่าเราจะเล่นยังไงถ้าเราไม่มีจอจินตนาการเอาแล้วมันจะมีตังค์พอไปเนี่ยแสดงว่าเราได้เครื่องเดียวปึ๊บส่วนหน้าจอนั้นเอาละขอยืมหน่อยไม่เอาหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเฮ้ยเราดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าถ้าค่าบริการเยอะเนี่ยเราอาจจะเอาหน้าจอทั้งหมดนะคะเอามาไว้ด้านบนก็ได้เฮ้ยวางหน้าจอวางไม่ได้อ๋อมันใช้ทีวีปะโถเอ้ยเราต้องสั่งซื้อทีวีมาจากในเน็ตเราต้องใช้เป็นทีวีเอาทีวีแบบระดับแพงที่สุดเลยค่ะทุกคน1,200 อัน1,2,3,4และอย่าลืมที่จะเพิ่มจอยสติ๊กด้วยนะคะเป็นจอยเพย์2แล้วก็จอยนี่2
โอเคเรียบร้อยกดสั่งซื้อเลยไอ้ตกเย็นพอดีนะเนี่ยอ้าวสวัสดีและอูดก็มาส่งแล้วเฮ้ยแต่ฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะเป็นห่วงเมียด้วยเพราะตอนนี้เมียยังท้องกลับไปที่บ้านหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเอาละเมียจ๋ากลับมาหรือยังจ๊ะฉันไม่อยากให้เธอไปทำงานแล้วโอ๊ยฮ่าครับเดี๋ยวโอ้โหก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเดินได้แล้วหรอลูกเดินได้ละครับพ่อตัวมันยังใหญ่เลยนี่คุณไม่กลับบ้านมานานแล้วนะคะนี่มันใช่ลูกผมใช่ไหมแล้วลูกทำไมลูกเป็นเหาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ยไม่ใช่ครับผมของผมมันแตกปลายครับโอ้ยน่ารักเอามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งโอ้ยแล้วลูกเราคือคลอดออกมาเดินได้เลยแล้วตัวใหญ่กว่าแม่อีกเอ้ยกว่าฉันจะออกเขามาได้นะใช่เวลาตั้งนานเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าฉันเบ่งเบ่งเบ่งบางทีมันก็ออกมาหัวอื่นน่ะผมก็บอกแล้วว่าให้คุณน่ะถ่ายก่อนแล้วค่อยคลอดลูกปะโถพ่อจะตั้งชื่อลูกว่าพรชัยนะลูกนะชื่อพรชัยก็ชื่อเหมือนพ่อเลยดิครับเออชื่อเดียวกันนี่แหละแม่ลูกจะได้เรียกถูกแล้วไม่มีอะไรกินแล้วเหรอทำไมเล่นลูกบอลแล้วก็กินลูกบอลแบบนั้นไหนดูสิอาหารแฟนเรานี่ก็กินน้อยนะคะเพิ่มอาหารเข้าไปอีกโอเคครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวเราขอปิดไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าแป้งเนี่ยยังมีจะต้องไปเอาทีวีมาจัดเป็นโซนคอนโซลด้วยที่สำคัญนะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเรายังไม่ได้ไลฟ์แผ่นผีซีดีเถื่อนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาจัดเต็มกันดีกว่าแล้วมาดูสิว่าเจ้าบิตคอยของเราเนี่ยจะขุดได้ทั้งหมดกี่เหรียญแล้วแป้งจะรวยรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่าเนาะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะให้พี่แป้งเนี่ยเข้าไปในผับนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเมื่อกี้เนี่ยเราได้หอกป่ะใช่ป่ะถ้าเกิดว่าใช้หอกยิงแล้วก็นี่นะอุ๊ยว้าวโอ๊ยลงแล้วแทงเข้าไปที่ตาแทงเข้าไปที่ตาโอ้ยอร่อย